สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยาวบ่าวยอมพูดแล้วจากกรณีเมียหลวงถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งงานสามีที่ไปแต่งกับหญิงอื่นจนเป็นเรื่องราวโด่งดังและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์64ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวสามารถติดต่อพูดคุยกับตำรวจหนุ่มนายนี้ซึ่งทางตำรวจหนุ่มเปิดเผยว่าในเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนเองที่เป็นคนผิดตนเป็นคนก่อปัญหาตนขอยืดอกรับผิดอย่างลูกผู้ชายและขอร้องว่าอย่าไปโทษหรือด่าฝ่ายเจ้าสาวเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าอยากด่าอยากโทษให้มาด่ามาโทษตนเพียงคนเดียวเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็เครียดและอับอายมากพอแล้วส่วนเรื่องที่จะกลับไปคืนดีหรือปรับความเข้าใจกับภรรยาหรือไม่ได้รับคำตอบว่าเมื่อเหตุการณ์บานปลายมาขนาดนี้ตนเองขออยู่เป็นกลางเลือกที่จะไม่อยู่กับใครทั้งสิ้นลูกสาวทั้งสองคนตนเองยืนยันว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูอย่างดีตามหน้าที่ของพ่ออย่างสุดกำลังขณะเดียวกันมีรายงานว่าทางร้านทองในห้างสรรพสินค้าในเมืองชัยนาทที่เจ้าสาวตามคลิปทำงานอยู่ได้มีคำสั่งพักงานพนักงานรายดังกล่าวโดยไม่มีกำหนดมีผลตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ